ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีการคาดการณ์กันไว้ว่ามีสมาชิกของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นมีจำนวนระหว่าง 19,000 ถึง 50,000 นายถูกจับเป็นหรือยอมจำนนต่อกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกก่อนที่สงครามแปซิฟิกจะสิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคมคศ1945กองกำลังทหารโซเวียตได้จับกลุ่มและคุมขังแก่ทหารและพลเรือนชาวญี่ปุ่นกว่าครึ่งล้านคนในประเทศจีนและที่อื่นๆอีกจำนวนของทหารบกทหารเรือนาวิกโยธินและนักบินชาวญี่ปุ่นที่ได้ยอมจำนนนั้นมีจำกัดโดยกองทัพญี่ปุ่นได้ปลูกฝังแก่บุคลากรว่าให้สู้จนตัวตายส่วนทหารฝ่ายสัมพันธมิตรจะไม่เต็มใจที่จะจับเฉลยชาวญี่ปุ่นและทหารญี่ปุ่นหลายคนต่างเชื่อกันว่าหากยอมจำนนแล้วก็จะถูกสังหารโดยผู้จับกุมรัฐบาลฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกและผู้บัญชาการทหารระดับสูงได้ออกคำสั่งเฉลยศึกชาวญี่ปุ่นได้รับการปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในทางปฏิบัติทหารฝ่ายสัมพันธมิตรจำนวนมากไม่เต็มใจที่จะยอมรับการจำนนของทหารญี่ปุ่นเนื่องจากความโหดร้ายที่ถูกกระทำโดยญี่ปุ่นการรณรงค์ได้เปิดฉากขึ้นในปีคศ1944เพื่อสนับสนุนในการจับกุมเฉลยซึ่งก็ประสบความสำเร็จเพียงบางส่วนและจำนวนเฉลยที่ถูกจับกุมได้เพิ่มขึ้นมากในปีสุดท้ายของสงครามเฉลยศึกชาวญี่ปุ่นมักเชื่อว่าการยอมจำนวนของพวกเขาได้ทำลายพันธะทั้งหมดกับญี่ปุ่นและมีหลายคนได้ให้ข่าวกรองทั้งทหารแก่ฝ่ายสัมพันธมิตรเฉลยที่ถูกจับกุมโดยฝ่ายสัมพันธมิตรจะอยู่ในสภาพที่ดีโดยทั่วไปในค่ายที่อยู่ในออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียและสหรัฐอเมริกาส่วนเฉลยที่ถูกจับกุมโดยสหภาพโซเวียตนั้นได้รับการปฏิบัติอย่างโหดร้ายในค่ายแรงงานที่ตั้งอยู่ในไซบีเรียภายหลังสงครามได้จบลงเฉลยศึกชาวญี่ปุ่นถูกส่งตัวกลับประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าสหรัฐและสหราชอาณาจักรจะเก็บเฉลยศึกเอาไว้จำนวนหลายพันนายจนถึงคริสต์ศักราช1946และคริสต์ศักราช1947ตามลำดับและสหภาพโซเวียตยังคงกักขังเฉลยศึกชาวญี่ปุ่นนับแสนนายจนถึงต้นปีคศ1950สหภาพโซเวียตก็ค่อยๆปล่อยเฉลยศึกจำนวนบางส่วนออกไปในช่วงไม่กี่ทศวรรษต่อมาแต่บางคนก็ไม่ได้กลับจนกระทั่งสหภาพโซเวียตได้ล่มสลายในปีคศ1990ในขณะที่คนอื่นๆได้ตั้งรกรากและเริ่มมีครอบครัวในสหภาพโซเวียตซึ่งเขาเหล่านั้นเลือกที่จะอยู่ต่อที่นั่นทัศนคติต่อการยอมจำนนของญี่ปุ่นในช่วงคริสต์ศักราช1920และคริสต์ศักราช1930กองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นได้นำแนวคิดที่ว่าให้ทหารสู้รบจนตัวตายแทนที่จะยอมจำนนนโยบายนี้สะท้อนแนวทางปฏิบัติของการนำสงครามญี่ปุ่นในยุคก่อนสมัยใหม่ในยุคเมจิรัฐบาลญี่ปุ่นได้นำนโยบายตะวันตกมาใช้กับเฉลยศึกและบุคลากรชาวญี่ปุ่นเพียงไม่กี่คนที่ยอมจำนนในสงครามรัสเซียญี่ปุ่นซึ่งจะถูกลงโทษเมื่อสงครามยุติลงเฉลยที่ถูกจับกุมในกองกำลังญี่ปุ่นในช่วงเวลานี้ซึ่งได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเช่นกันการปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถูกคุมขังนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อซึ่งแสดงความรู้สึกถึงความกล้าหาญเมื่อเทียบกับความรับรู้ถึงความโหดร้ายป่าเถื่อนยังมากในเอเชียทัศนคติต่อการยอมจำนนของญี่ปุ่นดูจะเมินเฉยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1ในขณะที่ญี่ปุ่นลงนามอนุสัญญาเจนีวาคศ1929ซึ่งได้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติต่อเฉลยศึกแต่ไม่ได้ให้สัตยาบันในข้อตกลงโดยกล่าวอ้างว่าการยอมจำนนนั้นขัดต่อความเชื่อของทหารญี่ปุ่นทัศนคตินี้ได้เริ่มการสนับสนุนโดยการปลูกฝังความคิดของคนหนุ่มสาวทัศนคติต่อการยอมจำนนของกองทัพญี่ปุ่นได้ถูกนำมาใช้ในหลักเกณฑ์การปฏิบัติในสนามรบซึ่งได้ตีพิมพ์แจกเอกสารให้แก่ทหารญี่ปุ่นทุกคนเอกสารฉบับนี้ได้พยายามที่จะกำหนดมาตรฐานของพฤติกรรมทหารญี่ปุ่นและปรับปรุงวินัยและขวัญกำลังใจภายในกองทัพและรวมถึงข้อห้ามไม่ให้ถูกจับเป็นเฉลยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ดำเนินการให้เซนจินคุนนั้นเกิดบรรลุผลโดยการรณรงค์โฆษณาชวนเชื่อซึ่งได้ทำการยกย่องสรรเสริญให้กับผู้ที่ต่อสู้รบจนตัวตายมากกว่ายอมจำนนในช่วงสงครามของญี่ปุ่นในขณะที่กองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นไม่ได้ตีพิมพ์ใจเอกสารเทียบเท่ากับเซนจินคุนบุคลากรของกองทัพเรือถูกคาดหวังว่าให้แสดงพฤติกรรมที่คล้ายกันและไม่ยอมจำนนทหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่ได้กล่าวว่าพวกเขาจะถูกสังหารหรือทรมานโดยฝ่ายสัมพันธมิตรหากพวกเขาถูกจับเป็นเฉลย
ข้อบังคับการปฏิบัติทางภาคสนามของกองทัพบกได้รับการแก้ไขในปีคริสต์ศักราช1940เพื่อแทนที่บทบัญญัติที่ระบุว่าบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสในโรงพยาบาลภาคสนามได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญาเจนีวาคริสต์ศักราช1929สำหรับทหารผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บในภาคสนามผู้บาดเจ็บจะไม่ตกอยู่ในเงื้อมมือของข้าศึกในช่วงสงครามสิ่งนี้ทำให้บุคลากรผู้บาดเจ็บจะถูกเจ้าหน้าที่แพทย์สังหารหรือถูกมอบด้วยระเบิดมือเพื่อให้ฆ่าตัวตายเองเหล่านักบินจากเครื่องบินญี่ปุ่นซึ่งตกลงสู่ดินแดนที่ถูกฝ่ายสัมพันธมิตรยึดครองไว้มักจะฆ่าตัวตายแทนที่พวกเขาจะยอมให้ถูกจับกุมในขณะที่นักวิชาการนั้นไม่เห็นด้วยว่าเซนจินคุนนั้นมีผลผูกพันทางกฎหมายกับทหารญี่ปุ่นหรือไม่เอกสารดังกล่าวสะท้อนถึงบรรทัดฐานทางสังคมของญี่ปุ่นและมีอำนาจเหนือทั้งบุคลากรทางทหารและพลเรือนในปีคริสต์ศักราช1942ทางกองทัพบกได้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อระบุถึงเจ้าหน้าที่ที่ยอมจำนนทางทหารภายใต้บัญชาการของพวกเขาจะต้องถูกจำคุกอย่างน้อย6เดือนโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ซึ่งการยอมจำนนนั้นจะเกิดขึ้นได้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ดึงดูดความสนใจเพียงเล็กน้อยเมื่อเซนจินคุนได้ถูกกำหนดมาอย่างเข้มงวดมากและมีพลังทางศีลธรรมมากขึ้นการปลูกฝังความคิดของทหารญี่ปุ่นถึงการให้ความเคารพการยอมจำนนเพียงเล็กน้อยได้นำไปสู่การปฏิบัติที่ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรพบว่าเป็นการหลอกลวงในช่วงสงครามแปซิฟิกมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทหารญี่ปุ่นได้แสร้งยอมจำนนเพื่อหลอกล่อกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรให้เข้ามาเพื่อซุ่มโจมตีนอกจากนี้ทหารญี่ปุ่นที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งบางครั้งได้พยายามใช้ระเบิดมือเพื่อสังหารทหารฝ่ายสัมพันธมิตรที่ได้พยายามช่วยเหลือพวกเขาทัศนคติต่อการยอมจำนนของญี่ปุ่นมีส่วนทำให้เกิดการปฏิบัติที่รุนแรงซึ่งเกิดขึ้นได้กับบุคลากรฝ่ายสัมพันธมิตรที่พวกเขาถูกจับกุมไม่ใช่เพียงทหารญี่ปุ่นทุกคนที่เลือกที่จะปฏิบัติตามศีลธรรมที่กำหนดเอาไว้ในเซนจินคุนเหล่าผู้ที่เลือกว่าจะยอมจำนนซึ่งที่ทำเช่นนี้นั้นด้วยเหตุผลหลายประการรวมทั้งยังไม่เชื่อว่าการฆ่าตัวตายนั้นเหมาะสมหรือขาดเจตจำนงที่จะกระทำดังกล่าวความขมขื่นต่อเจ้าหน้าที่และการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติเป็นอย่างดีในช่วงปีหลังๆของสงครามขวัญกำลังใจของทหารญี่ปุ่นนั้นได้พังทลายลงอันเป็นผลมาจากชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรส่งผลทำให้จำนวนผู้ที่เตรียมพร้อมจะยอมจำนนหรือแปรพักเพิ่มมากขึ้นในช่วงยุทธการที่โอกินาวะทหารญี่ปุ่นจำนวน 11,250 นายรวมทั้งแรงงานที่ไม่มีอาวุธจำนวนราวๆ 3,581 คนได้ยอมจำนนระหว่างเดือนเมษายนและเดือนกรกฎาคมคริสต์ศักราช1945คิดเป็น 12% ของกองกำลังที่ประกันอยู่เพื่อป้องกันเกาะจำนวนคนเหล่านี้เพิ่งถูกเกณฑ์มาจากสมาชิกหน่วยยามป้องกันบ้านเกิดโบอิไตที่ไม่ได้รับการปลูกฝังความคิดแบบเดียวกันกับกองทัพประจำการของกองทัพบกแต่ก็มีทหารของกองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่นจำนวนมากก็ได้ยอมจำนนเช่นกันความไม่เต็มใจที่จะยอมจำนนของทหารญี่ปุ่นนั้นยังได้รับอิทธิพลมาจากการรับรู้ว่ากองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรจะสังหารพวกเขาหากพวกเขายอมจำนนและนักประวัติศาสตร์ได้โต้แย้งว่าสิ่งนี้มีอิทธิพลที่สำคัญในความท้อใจในการยอมจำนนมากกว่าความกลัวว่าจะต้องถูกลงโทษทางวินัยหรือดูหมิ่นศักดิ์ศรีนอกจากนี้ประชาชนชาวญี่ปุ่นทราบดีว่าบางครั้งกองกำลังทหารสหรัฐได้ทำการตัดอวัยวะจากศพทหารญี่ปุ่นและส่งของที่ระลึกที่นำมาจากชิ้นส่วนของศพกลับไปยังบ้านจากการรายงานสื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สำคัญถึง2ครั้งในปีคริสต์ศักราช1944ซึ่งได้เปิดจดหมายถึงงานแกะสลักที่ทำมาจากกระดูกของทหารญี่ปุ่นซึ่งถูกนำเสนอต่อประธานาธิบดีรูสเวลล์และภาพถ่ายกะโหลกของทหารญี่ปุ่นที่ทหารสหรัฐจะส่งกลับบ้านได้ถูกตีพิมพ์ในนิตยสารไรส์ในรายงานฉบับนี้ชาวอเมริกันถูกมองว่าเป็นพวกวิกลจริตป่าเถื่อนเหยียดผิวและไร้มนุษยธรรม